1 ชั่วโมง 13โอเคผมจะได้อันนี้ถูกจะได้ตัดคลิปถูกตัดอีกทีนู่น1 ตอน 2 ชั่วโมง 40 กว่าคลิป1 ชั่วโมงเอาละสรุปคือเราจะไปทำทุกอย่างยกเว้นไอ้สีทองนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปหาพระก่อนเขาบอกว่าได้อ่านม้าใหม่อะไรไม่รู้คนในซูชิมะนับถือกวางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์การถือการล่ากวางเป็นสิ่งต้องห้ามเราก็ซัดไปเต็มเหนียวเลยร้านเกาะใช่ไหมไม่เราจะหานักบวชเนี่ยท่านสักไข่ข้ามีนามว่าเกนโฮข้ากำลังปลุกขวัญกำลังใจให้ชาวเราขอรับเรามีอุดมการณ์เดียวกันข้าอยากย้ำเตือนให้ทุกคนรำลึกถึงเราผู้พีชีพปกป้องเราที่โคโมดะแค่ใช้เพียงคำพูดคงไม่พอคงประจำตระกูลซามูไรเป็นสัญลักษณ์ของผู้สละชีวิตแทนพวกเราที่กินใจอย่างยิ่งและสื่อความหมายว่าเราต้องไม่ยอมจำนนแต่พวกมองโกนำธงประจำตระกูลมาหรือขอรับหมอเป็นตัวรับธงที่เราสะสมเพิ่งได้อ่านม้วนตำราว่าด้วยประวัติศาสตร์ตระกูลอาดาจิว่ากันว่าขุนนางกลุ่มแรกได้รับสมญาว่ายอดสถาปนิกพวกเขาก่อสร้างอารามทองคำแห่งอาวิธีอาเกะและประภาคารที่เจ้าเห็นอยู่อีกฝั่งของเกาะท่านอาดาจิเคยช่วยท่านลุงข้าปรับปรุงการป้องกันของปราสาทบรรลุตระกูลอะไรไม่รู้และพวกเขายังมีความสนในการทำลายสิ่งปลูกสร้างซึ่งช่วยให้ปราบกบฏยันเยาวาได้สำเร็จข้าไม่ทราบมาก่อนเลยขอบพระคุณที่สั่งสอนขอรับความช่วยเหลือและแรงบันดาลใจที่ท่านมอบให้มีค่าอย่างยิ่งอาชาเหินหาวว่ากันว่าอันม้าอันนี้ทำให้รู้สึกเหมือนทะยานผ่านท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอกอันแรกคือลมสลาตันอันนี้อาชาเหินหาวอัพไปแล้วครับมีการบอกว่าไม่อัพชุดเกราะผมอัพไปแล้วนี่อัพไปแล้วแต่ว่าอันอื่นน่ะไม่ได้อัพเพราะเก็บทรัพยากรไว้เอาละเราไปที่อันนี้ที่ตอนแรกมันบอกว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะขึ้นนะครับศาลเจ้านี้ประตูโทริอิเป็นทางเข้าเดี๋ยวคืนธงอะไรล่ะเราคืนไปแล้วประตูโทริอิเหล่านี้เป็นทางไปสู่ศาลเจ้าเขาคดเคี้ยวสถานที่ประดิษฐานอิซานางิคามิแห่งการก่อกำเนิดคือมันเป็นประตูที่เป็นนำทางไปสู่วัดพูดง่ายๆนะครับนำทางไปสู่ศาลเจ้านำทางไปสู่วัดเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้
มีอะไรล่ะ Google Map อะไรเงี้ยนี่ป่ะเหมือนเป็นประตูสวรรค์อะไรอย่างงี้ซึ่งในพุทธศาสนาก็มีเออบายแล้วเดี๋ยวๆลืมเปิดเพลงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเห็นไหมผมว่าการเปิดระดับสมาชิกระดับคอร์สระดับแรกเนี่ยระดับแรกเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับขอบคุณมากๆเมื่อกี้ผมพูดถึงแล้วนะในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีเป็นกุศโลบายคล้ายๆเหมือนกันในการนำทางเข้าวัดนะครับก็จะเป็นธงศาสนาเวลามีงานวัดอะไรต่างๆก็เขาจะวางปักธงชาติธงศาสนาคู่กันจนถึงวัดถ้ามีริมถนนมีธงชาติธงอะไรกับธงศาสนาคู่กันนั่นแหละคือตามไปเรื่อยๆก็จะถึงวัดที่มันมีงานนะครับงานกฐินงานผ้าป่างานอะไรที่มันเป็นงานวัดทั้งหลายแต่ว่าในยุคนี้ก็ผมเห็นบางที่ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เอาไอ้ทางไอ้ซุ้มเนี่ยนะไปเนี่ยประตูโทดิอิเนี่ยไปทำเป็นเหมือนของประดับที่ท่องเที่ยวซะงั้นน่ะให้แบบดูมีความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโดยไม่สนที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรปัญหาคือแล้วข้าน้อยจะกลับยังไงไปเป็นแบบหน่วยสวาทเลยมันก็ต้องไปทางเมื่อกี้แหละอ๋อนู่นไงขาวๆแต่ขาวๆนี้มันไม่มีไอ้ที่เราให้เอาฉมวกอันนี้เหมือนอันนี้มันเป็นทางลงมากกว่าเนี่ยลงมาเพื่อเก็บของอะไรนี้เปล่าเดี๋ยวลองไปดูด้านนู้นก่อนนี่ก็มีทางลงเหมือนกันแต่ลงไปไหนไม่รู้มีค่ายมังโกหรืออะไรเนี่ยค่ายมังโกเหรออ๋อค่ายร้างเราเคลียร์ไปแล้วปีนอันนี้ไหมไม้ไม่ใช่หรอเกมนี้ไม่เคยให้ปีนไม้มันก็ไม่มีนะเนี่ยเชือกมันอยู่ตรงนู้นหรือเราต้องไต่มาจากด้านนู้นต่างหากนู่นเนี่ย
น่าจะใช่มีการแชร์ความรู้กันในช่องแชทนะครับขอบคุณมากนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เราจะไปตรงนั้นยังไงขาวๆตรงนี้มาจากบนยอดนู้นไม่ใช่ตรงนี้มันได้แค่นี้เนี่ยหรือว่าต้องขึ้นในค่ายไม่ใช่มะเห็นที่เกี่ยวอยู่หลัดๆเนี่ยมันเกี่ยวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปศาลเจ้าไงงั้นหมายความว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงไม่รู้เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงศาลเจ้านู่นโอ้ยยาอย่าบังแต่ดูทางนี้ยิ่งไม่มีวี่แววเลยว่าจะขึ้นได้เนี่ยถุยชีวิตวนมาที่เดิมหรือทางนี้เป็นปลายทางวะเราต้องมาจากตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เป็นปลายทางมันเป็นมุกผมจะมาเก็บดอกไม้โหถ้ามาชมง่วงมันก็อีหลอบเดิมเนี่ยถ้าไปนี่ก็อีหลอบเดิมเลยมาพูนไหนได้
ในค่ายมันเหรอในค่ายร้างสูงเกินอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะมาที่เดิมอีกแล้วแปะไว้ก่อนแล้วกันอันนี้อ๋อมีรูนี่ไงมองไม่เห็นเองตาเซอร์เกือบจะแปะไว้ก่อนละมัวแต่มองข้างบนเนี่ยว่าเราใช้ตะขอที่ไหนได้มีรูอ้าวเฮ้ยแต่ถูกแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องดูทางดีๆว่าจะไปไหนต ในที่สุดก็มาถูกทางแล้วเครื่องรางอิซานางิเครื่องรางของคามิแห่งการก่อกำเนิดเมื่อยิงโดนหัวศัตรูมีโอกาส 4% ที่จะได้รับลูกธนูคืน No ลูกธนูมันคือสำหรับสายธนูแต่ละเราไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ยิงธนูขนาดนั้นไม่ต้องลงสังสารจ้าว้าไปเลยเราจะไปที่อื่นแล้วไปเควสนี้ไหนมีอะไรให้อัพอีกอุจิโนะโดกุโอมิเตะเตะคุดาไซความจุอย่างนั้นเหรอความจุของกระดิ่งเราไม่ต้องใช้ขนาดนั้นตะกร้าว่างเปล่าคุยกับผู้หญิงที่เดือดร้อนในซื่อ
全て奪われた。もう食べるものがない。飢え死に。何があった？เกิดอะไรขึ้นก็โจทย์เจ้าข้าในท่านพวกมันยังอ่านข้าน้อยไปเฮ้ยเควสนี้เหมือนเรารับแล้วเมื่อวานใช่เหรอเศษเที่ยวเจ้าเห็นหรือไม่ว่ามันไปทางอ๋อที่มันจะต้องกดแบบว่าอะไรนะมันจะมีให้เลือกเย็ดโนไงแล้วผมกดโนซึ่งผมก็งงว่ามันจะให้เลือกเย็ดโนหมายถึงว่ามันจะเป็นเควสที่เส้นตรงนี้หรือเปล่าตะกร้าว่างเปล่าอ้าวไม่มีให้เลือกเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะเราเคลียร์ในเรื่องในโซนนี้หมดแล้วไงมันเลยไม่มีผลต่ออะไรแล้วงี้ป่ะมาสู้กับข้าค้นหาอาหารที่ถูกขโมยข้าวสารข้าวสารกระสอบเล็กบางส่วนถูกกินไปแล้วไอเทมสำคัญกระสอบสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้เหรอเป็นการจักสารมาเป็นกระสอบพอมันไม่ขึ้น R2 ก็เก็บไม่ได้ไงถ้าให้มันขึ้น R2 よくぞご無事で取り返したぞข้านำอาหารเจ้ามาคืนข้าข้านึกจำไม่ได้แล้วว่ากินข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เจ้าบอกข้าว่าโจรฉกฉวยเจ้าไปได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดเจ้าพูดปดพวกโจรไม่สมควรอิ่มท้องในยามแบบนี้นะเจ้าข้าในท่านและข้าน้อยก็วอนท่านว่าอย่าทำร้ายพวกเขาแล้วแต่ว่าเรื่องพวกเขาไม่เปิดโอกาสให้ข้าพูดเจ้าไม่น่าพูดความเท็จเลยต่อให้เรามาความจริงข้าก็ยังจะช่วยข้าน้อยจะไม่ทำอีกสัญญาเลยเจ้าค่ะขอบคุณข้อมูลของคุณเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับผมเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับผมเห็นอยู่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับชุดเกราะขอบคุณมากๆลดความเสียหายลงเล็กน้อยโถ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 
สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับอะไรอะอะไรเอ่ยข้างหน้านี้จู่ๆก็ขึ้นมาอย่างใกล้ๆเลยใกล้ขนาดนี้ไม่ไปก็กระไรอยู่หมู่บ้านชาวประมงโอฮามะจานกจานกจะพาข้าไปไหนจานกจานกซึกคิทซึเนะโคซุโดะไมโอริฟูเอเตะรุโตะโอมะวะนะเจ้านกมันหาไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากจุดที่มันเรียกเราไฮกูซึแต่งไฮกูรำลึกถึงความตายความกังวลครอบงำใต้ผืนดินเบื้องล่างเย็นเหยียบเย็นเย็นเยียบเราปีนป่ายหลบหนีขั้นสูงอ๋อเราต้องเลือกให้ของจองเองใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะอะไรอะไรอันแรกอะไรนะจำท่อนแรกไม่ได้ไอครั้งที่แล้วผมก็เลือกไปเรื่อยผมก็ไม่รู้ไงเพิ่งเห็นสังเกตชื่อเควสว่าให้แต่งก็แสดงว่าต้องเลือกให้ของจองเองไออันแรกอะไรอ่ะอันแรกอะไรท่านผู้ชมผมจะได้เลือกให้ของนะครับใครจำได้เมื่อกี้ผมเลือกไปเรื่อยสวัสดีน้องโบวี่น้องโบแก้วนะครับคุณมาครับกลุ่มคุณผมเข้าได้ไหมครับหรือชอบคนจากกลุ่มอะไรครับผมเข้าได้หมดแหละกลุ่มอะไรแต่เพียงแต่ว่าบางทีผมไม่ได้กดรับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบสแปมหรือเปล่าอะเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่กดรับสักทีก็บอกผมว่าชื่อเฟซบุ๊กอะไรกดรับมาแล้วอะไรต่างๆนะครับจะได้กดรับเข้าได้นะครับเพราะบางทีมันจะมีพวกโฆษณาการพนันไลฟ์นู่นนี่มาถ้าผมรับไปเรื่อยไงใต้ผืนดินเบื้องล่างเย็นเยียบอันนี้หรือเปล่าที่เป็นอันแรกความกังวลครอบงำครับความกังวลครอบงำความกังวลครอบงำความกังวลครอบงำเราปีนป่ายหลบหนีขึ้นสูงมันไม่ได้คล้องกันเลยความกังวลครอบงำเหล่าผู้กล้ายืนหยัดต่อต้านนะเราผู้กล้ายืนหยัดต่อต้านเติบใหญ่แม้ไร้รากรุ่งโรจน์มีเสรีเผชิญพร้อมเผชิญปลายทางนี่ดูความหมายสอดคล้องกันอยู่ความกังวลครอบงำเราผู้กล้ายืนหยัดต่อต้านพร้อมเผชิญปลายทางนี่พอได้ไหมพอได้ไหมผ้าคาดหัวแห่งความตายความกังวลครอบงำเหล่าผู้กล้ายืนหยัดต่อต้านพร้อมเผชิญปลายทางได้ผ้าคาดหัวอันนี้มาเลยสีขาวผมก็ไม่รู้ว่าถ้าแต่งแบบอื่นจะได้ผ้าคาดหัวแบบอื่นไหมนะครับมามาใส่เลยครับผมไปต่อทางซ้ายยังมีอะไรให้ไปอีกเยอะเลยนะครับ
วาร์ปไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะค่ายผู้รอดชีวิตอ่ะวาร์ปแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งลงมาลงทางใต้ครับWhere is the ma? เรียกไม้ก่อนนุ่มไป go ดูมันสวนทางกับทางที่เราจะไปย่าคิชิมาถึงสถานที่ที่ตามแล้วเขตมองโกค่ายริมชายหาดไมผู้นำเรียบร้อยเข้ามาขึ้นไปไหนล่ะขึ้นไปไหนเพลงจบก็คือจบกันเห็นไหมรวดเร็วไม่ต้องมันสเตลยึกยักยึกยักไม่กี่วินาทีครับผมแบบใดที่มันไม่บังคับก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลานะครับแต่บางแคมป์คือมันบังคับไงมีโบนัสมีตัวประกันอะไรก็ว่าไปสวัสดีคุณโอเว่นนะครับเป็นยังไงบ้างออสเตรเลียหมายถึงว่าโควิดเป็นไงบ้างครับผมผมลืมส่งข่าวเรื่องคอนโดรุ่นพี่ที่คุยว่าเขาจะขายคือพาราเมียเขาไม่ให้ขายนะครับก็จบข่าวเลยครับขออภัยที่ไม่ได้อัปเดตนะครับดีเลยได้อัปเดตสักทีวัตถุล้ำค่ามองโกกำไรทองช่างฝีมือชาวมองโกสร้างเครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่นๆโดยใช้ทองคำเงินทองแดงและอัญมณีที่มีค่ารองลงมาอย่างโมราและเทอร์ควอยส์
การออกแบบกำไลข้อมือมักผสมผสานระหว่างรูปทรงเรขาคณิตและลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์อืมตอนเราท้าตีตอนเริ่มค่ายเนี่ยเหมือนกับพวกมองโกก็คิดว่าเราเป็นซามูไรไก่กาก็คงจะโดนฆ่าตายอย่างอนาถนะครับพวกมันก็ยืนดูเฉยๆนะครับแต่พอเพื่อนที่มาดวลตายเนี่ยมันก็แบบตกใจกันนะครับแล้วถึงเริ่มด่าหน้าเข้ามานะโอเคป่ะหมดค่ายไปต่อพี่ออสเริ่มยุ่งๆกับเคสเยอะขึ้นบางเมืองปิดอีกรอบแล้วแต่ซิดนีย์ยังโอเคครับไทยแลนด์ก็ลุ้นๆอยู่กับตอนที่มีข่าวอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับลุ้นๆอยู่ว่าถัดจากนี้ไปอีก10กว่าวันจะเป็นยังไงหมู่บ้าน ROEไม่มีแต่แบบโดนเผาวอดขนาดนี้แล้วมีอะไรให้ข้าช่วยเหลือหรือไม่พวกชาวบ้านทั้งหลายมีนู่นไงซากายซามะเคนจิหรือเจ้ามาทำการใดอยู่ที่นี่มีบางอย่างผิดปกติเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะนายท่านเจ้าทำอะไรลงไปหรือเปล่าทำพวกมองโกมันเอาอาหารเราไปหมดจะข้าวสารหรือข้าวฟ่างหรือปลาหยิบฉวยอะไรก็เอาไปหมดพวกเรากำลังจะตายเจ้าว่าพวกเราแต่นี่ไม่ใช่ไร่นาของเจ้าข้าเก็บคำพูดของท่านมาไต่ตองนะครับแล้วนี่ก็เลยพยายามจะช่วยชาวไร่ชาวสวนที่นี่พวกมองโกตั้งค่าอยู่ที่ใดมารู้สิครับพวกมันโกอยู่ทุกๆสองสามวันโกยอาหารแล้วก็ขนใส่เกวียนไปข้าสู้จนที่พวกมันได้ไม่ง่ายขนาดนั้นสิครับพวกมันจับตัวประกันอยู่ถ้าเราเพียง อาหารไว้ไม่พอถือว่าเอื้อกต้องมีวิธีตามหาค่ายพวกมันสินะมีครับท่านไม่ชอบแน่ไว้ให้ข้าตัดสินใจเองเถอะข้ารับใช้ผู้คนมาขอรับข้าจะให้ดูพวกเราถูกใช้ให้มันมัดอาหารที่ชายหาดทั้งหมดไร่อย่างนั้นหรือจากไร่จากนั้นเป็นการขุดคุ้ยบ้านร้างตกปลาและก็ล่าสัตว์ทั้งหมดอะไรพาเจ้ามาที่นี่และลมอะไรหอบพอพวกมังโกเชื่อมโยงกับข้าเนาะอะไรมั้งเขาคิดว่าอยู่ที่นี่จะปลอดภัยกว่าพวกมังโกกับจากพวกมังโกมูโกにある食料です。อาหารและสุราเตรียมทับมังโกแต่ถังสุรานี้ว่างเปล่าให้เรามุดอยู่ในถังนั่นเองแผนเจ้าคือให้ข้าทำให้ทหารโกรธเกลียวไม่ใช่เชิงครับถังนี้น่ะมีที่เยอะนักใส่สมุไรพวกกล้าอาหารที่มีอาวุธครบครันได้ทีเดียวหรือไม้สิ่งใดเหมาะกับใส่ลงถังมากกว่าพ่อค้าสุราซุบๆปิ้นป้อนยังไงเล่าพวกมังโกจะหอบถังนี้เข้าไปยังใจกลางค่ายพวกมันใครจะทำประโยชน์ณที่นั้นได้กว่ากันข้าหรือว่าท่านข้าบอกไม่ถูกจริงว่าเหตุใดจึงยอมให้เจ้าเอาตัวข้าซุกของสารพัดยางอะไรไปสิ่งที่ไม่น่าได้คือธนูนะท่านนะเตรียมตัวให้ดีนั่นนายท่านมาแล้วそうだ全部やるほら持ってけ
ยกไปเลยให้หมดเลยรับไปไม่นั่นมิโกะมิโกะคือม้าข้าของข้าภาษามองโกคล้ายๆประมาณพวกรัสเซียอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะรัสเซียสเปนอะไรแถวนั้นฝรั่งเศสอะไรทำนองนั้นไม่รัสเซียก็ฝรั่งเศสแผนของเจนจิได้ผลจริงๆเสียด้วยกำจัดพวกมองโกปัญหาคือพวกเขาบอกว่ามันมีตัวประกันเนี่ยตกลงมีหรือเปล่าตัวประกันแต่ไอ้สีขาวๆนี่คือชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านอย่ากระตกกระตากนะชาวบ้านนะไม่เห็นเก็บไอ้หมอนี่ก่อนเผาตัวเองเผาตัวเองไม่โดนมาเลยโดนตัวเองฟันเป็นฟันดีเดือดเทียวฟันมันดีเดือดเทียวฟันดีเดือดเทียวฟันดีเดือดเทียวเออัพเกรดธนูสั้นได้แล้วชินจิราเน่ทัสกัตตาซะหรือเชื่อจริงๆเรารอดแล้วนำอาหารเหล่านี้กลับไปที่ไร่ส่งข่าวดีให้เคนจิด้วยเคนจิรู้อย่างเดียวที่พวกมันสมควรได้รับคือการต่อยปากผมไม่ได้ไอ้พวกนั้นเจ้าหนุ่มนั้นลากพวกเรามาเดือดร้อนท่านสักไคยัดเยียบกระเทียมดองไปเลยเคนจิไอ้เจ้าว่าขายเหล้ากองข้าจัดการเองอธิบายมาสิทิ้งอยู่ที่ข้าขายอาหารให้พวกมองโกแต่ว่าถ้าข้าเอาฟางและขี้เลื่อยให้พวกมันล่ะเพื่อทำกำไรหรือเพื่อประหยัดอาหารของพวกชาวนาครับจะคิดว่าพวกมองโกจะไม่รู้ตัวหรือ
นั้นก็จะรู้ตัวเขารับและจะจู่รอบตัวข้าก็มีแต่การลงโทษจับตัวประกันส่งอาหารมาไม่งั้นตายคิดผิดจริงๆที่ส่งเสริมให้เจ้าทำตัวให้มีประโยชน์ฮะไม่นะท่านพูดไม่ผิดขอรับนายท่านท่านทาไคข้าทำเรื่องดีๆได้ข้าแค่ต้องฝึกฝนอย่าฝึกฝนโดยมีชีวิตคนเป็นเดิมพันก็แล้วกันก็รับนายท่านเครื่องรางอัตถประโยชน์ฟื้นฟูคือฮิวแล้วฮิวแรงขึ้นนั่นเองมีการถามว่าเกมนี้จะซื้อเลยหรือว่ายังไงดีคือถ้าถามผมผมชอบนะไม่ได้รู้สึกเสียดายตังค์ที่ซื้อ Day 1แต่ว่ามันไม่สามารถพูดแบบนี้กับทุกคนไงอย่างสมมุติในกลุ่มเกมต่างๆก็มีทุกๆเกมนะไม่ได้พูดถึงเกมนี้เกมเดียวก็มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบแล้วก็มันก็จะมีการเหน็บแนมกันไปมาซึ่งผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยสมมุติคนที่ชอบก็เข้ามาชมว่าเกมนี้สนุกจังเลยครับในขณะที่สักพักเนี่ยก็จะมีอีกฝ่ายผมซื้อมาแล้วทำไมรู้สึกเบื่อๆจังใครเป็นเหมือนผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยสวนกระแสกันไปสวนกระแสกันมาแล้วมันก็เป็นดราม่าในที่สุดนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วพิจารณากับตัวเองก่อนทุกๆเกมนะครับว่าตัวเราชอบแนวนี้หรือเปล่าลองพิจารณากับแนวเกมว่ามันเป็นเกมที่คล้ายๆกันนี้กับเกมนี้เราเคยสู้กันบ้างไหมเราเคยสู้กันบ้างเราเคยเล่นบ้างไหมแล้วเราชอบไหมนะครับตัวอะไรมาแล้วถ้าไม่มั่นใจก็ซื้อแผ่นนะฮะอย่างน้อยก็ขายได้อะไรต่างๆถ้าไม่มั่นใจว่าฉันคิดแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ดีก็ซื้อแผ่นยังไงก็ยังมีโอกาสกลับลำทันอยู่บังเอิญมาเจออันนี้เราพักหรือยังเสร็จแล้วเดินทางด่วนระหว่างต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้อะไรก็ไม่ได้สู้ใครแล้วนู่นเหรอมีหมากาไก่นู่นเหรอ Let them fight Let them fight. อ้าวอันนี้เราใช้แช่ไปแล้วนี่นะลืมวาร์ปได้แล้วใช่ไหมโอเคเปลี่ยนดาบไม่ได้แต่เปลี่ยนปลอกได้แล้วก็ตีดาบได้นะครับแต่เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นดาบประจำตัวประจำตระกูลของเขาก็ไม่รู้หมีแล้วเหรอมาเจอหมีบ่อยจังแล้วกำลังสู้กับไอ้พวกมังโกลแล้วชื่อฮารุเดคุนสเปนด์แมนฮัน
หมู่บ้านเอาอีกใกล้กว่าอีกไปที่เกาะนู้นเลยเหรอไม่ใช่มั้งลมพัดผิดเปล่าสับสนกลางทะเลใช่แล้วล่ะเนี่ยใครบอกว่าเกมนี้ว่ายน้ำไม่ได้หมายถึงดำน้ำไปเล่นใต้น้ำเงี้ยเหรอเอออันนั้นอ่ะไม่ได้แต่ว่ายอ่ะว่ายได้แล้วพระเอกของเรามันต้องแข็งแรงมากเลยนะครับถึงจะว่ายน้ำในขณะที่เกาะหนักๆแบบนี้ได้ดูหน่อยโอโตสุเกะมอนดาบลงซะก่อนที่เจ้าจะทำร้ายตัวเองขออภัยหากไร้ฝีมือของข้าทำให้ท่านคุณเครื่องเคารพแต่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างพวกมองโกจับลูกสาวข้าไปขอรับพวกชาติหมาจับนางไปไว้ที่ไหนที่เรือของพวกมันขอรับลำที่ไม่กลางใบมีเรือสองลำไม่รู้มีมองโกอยู่กี่คนเจ้าสู้ไม่ไหวหรอกข้าพบเรือและดาบท่านสมุไรผู้เป็นมิตรพอจะช่วยเหลือได้หรือไม่ลงไปในเรือแล้วจับไม้พายมีน้ำใจเหลือเกินนายท่านเรื่องต่อสู้ไว้เป็นหน้าที่ข้าเองสาบศูนย์กลางทะเลคุณมันจะจัดทะเลซอนเซโดดอนบันพิธีอีกไหมครับไม่คงไม่นะมั้งครับคือหลายๆเกมที่ลงไปลงเครื่องนู้นเครื่องนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อหลายเกมนะครับยกอย่างเช่นมอนฮันผมก็ไม่ได้ไปซื้อ PC ด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้ชาว PC เล่นให้สนุกก็แล้วกันHaruo!
내기엄 하수 대요함사 เอาตัวประกันตัวประกันตัวประกันมันไปหาตัวประกันแล้วโอ้ยไปไหนแล้วเดี๋ยวมันจะฆ่าตัวประกันทาดูนสตัวที่เหลือยังมีอีกเหรอมาสู้กับข้ามาคินิ違いないเดี๋ยวช่วยแล้วมันอาจจะจบเควสเลยขอผมเก็บก่อนไม่ต้องแปลงหมดแล้วนะช่วยเลยมาทัศน์ที่ชิมัตตานะไม่เป็นไรแล้วนะเอาไอ้นั่นกระดึบกระดึบอยู่มาคิค่ะใช่มาคิหรือเจ้าข้าเจ้าพ่อเจ้ารออยู่บนเรือของเขามากับข้าข้าจะอยู่ไม่ห่างท่านท่านข้าพวกมันหมดพวกมันสมควรตายมันสามารถอย่างนี้ข้างๆเรือได้ใครเอาเสบียงมาซุกไว้บนคานเนี่ยเสากระโดงเนี่ยเพื่ออะไรอันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันลงจากโม่อันเซนดาโซจบปลอดภัยแล้วถ้าอยู่กับพวกมันหลายวันนะพ่อหลายวันเลยข้าน่าจะมาช่วยเจ้าเลยคนนี้เจ้าต้องพักผ่อนถ้ามีแรงวิ่งเมื่อไหร่ก็รีบหาที่หลบภัยซะขอรับได้ท่านขอบคุณเจ้าค่ะสาบศูนย์กลางทะเลเครื่องรังป้องกันคุณจะไปไหนคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกังวล
ถึงเวลาแล้วยังที่เราจะเป็น จะเอาท่ากริ่งนี้ยกเว้นระดับสูงสุดก็คือโดดจากที่สูงได้พอนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นระดับสูงสูงเฮ้ยนี่เราลืมอันนี้ไปได้ยังไงท่านผู้ชมจุบชีวิตเมื่อพลาดตายผงระเบิดเกาะติดจะฆ่าเป้าหมายที่คว่างใส่มีรัศมีระเบิดกว้างขึ้นแค่นี้ก็ OP พอแล้วโอ้ดูดิโอ้แต่ละอย่างเอาชุบชีวิตกันนี่โกงความตายได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเลือดจะเต็มนะเลือดก็ศูนย์นะครับผมถ้าโดนอีกทีก็ตายเหมือนกันครับเอาละได้เวลาไปต่ปึ๊บอีกสักเควสหนึ่งก่อนที่เราจะตัดคลิปกันอีกแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินโยชิโนบุถึงมือหมอยาชื่อเควสต่อไปถึงมือหมอยาเอาแล้วนกพาไปอีกแล้วพาไปหาจิ้งจอกอ่ะออกผ่านแม่บ่อน้ำคิดทบทวนเรื่องแม่ของข้าท่านแม่แช่บ่อน้ำร้อนตลอดช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตแต่ผมของนางไม่เคยเปียกเลยทำไมบ้านหมอยาใหญ่โตโออาร์เช่นนี้ไม่มีอะไรให้ข้าเก็บเลยหรือมีอะไรด้วยข้าต้องไปที่ค่ายในป่าที่นั่นมีคนป่วยหนักจำนวนมากพวกเขาต้องการหมอแถบนั้นมีพวกโจรและมังกรเพ่นพ่านอยู่ทั่วขอรับข้าต้องการคนคุ้มกันข้าพาเจ้าไปได้แต่โรคร้ายนี้น่ากลัวยิ่งจะในใจหรือว่าจะกรกับมันได้โรคร้ายหาใช่สิ่งที่เราต้องต่อกรไม่มันคือสิ่งที่เราต้องเยียวยาหากป่วยหนักอย่างที่เจ้าพูดเราควรรีบไปเดี๋ยวนี้ยับยั้งโรคร้ายก่อนจะแพร่ระบาดขอบคุณขอรับได้ท่านนี่สิหมอตัวจริงถึงมือหมอยาหมอยาชื่อฮานาโอกะท่านรอดจากศึกโคโมดะมาได้อย่างไรเพราะสตรีดังหนึ่งยูนะนางช่วยเก็บข้ามาจากชายหาดและดูแลจนฟื้นตัวเห็นที่นางจะเป็นหมอยาที่มีทอนสันเดียวนับเป็นหนึ่งในผู้ที่กล้าหาญที่สุดที่ข้ารู้จักไม่มีนางข้าคงไม่มาอยู่ที่นี่แม่ข้าเองก็ช่วยข้าไว้เช่นกันแต่แม่ก็ดูแลจนโตแข็งแรง
ม่เดินทางกันต่อหรือไม่ข้ามาเก็บดอกไม้นายท่านรอดจากศึกโคมดะได้อย่างไรหรือปกติดังอ้าวคุยวนลูปเดิมเลยพอเราออกนอกเควสอะไรほど勇ましきものは知らない。俺の子よ。人前のようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。ข้าเห็นบางอย่างข้างหน้าตาเจ้าตาเจ้าเขียบคมนักอยู่ห่างๆไว้ก่อน。俺はここだ。ข้าอยู่นี่เจ้าไม่ควรเดินทางในระเบียบนี้โดยลำพังเราไม่ต้องทิ้งไร่นาของเรามาขอรับนายท่านทุกคนที่นั่นป่วยกันหมดเรื่องเป็นมาอย่างไรวิญญาณขอรับเหมือนพระรุ่นกำลังลงโทษเราเรายอมจำนนเรายอมมอบอาหารให้พวกมังกรแทนที่จะต่อท่านเมื่อพวกมันจากไปทุกคนก็ล้มป่วยตอนนี้บ้านของเราถูกสาปแล้วตามทางเส้นทางนี้ต่อไปจะเจอเดียวกังที่นั่นจะปลอดภัยข้างนอกอันตรายเกินไปกลับเข้าสู่ข้างในเถิดขอบคุณข้าบอกว่าวิญญาณจะไม่ตามเรามานะนายท่านใช้ดาบได้เลือดเย็นเหมือนกันนะครับมีหนทางอื่นอีกไหมล่ะเจ้าคิดจะทำอย่างไรกับพวกโจรพวกนั้นจากประสบการณ์แล้วถ้อยคำสุภาพแต่หนักแน่นช่วยได้มากโขเจ้ามีประสบการณ์กับพวกโจรมาก่อนหรือคือข้าแต่ว่าคนเราควรหาทางคลี่คลายปัญหาโดยสันติวิธีก่อนที่จะตัดสินใจใช้ความรุนแรงวาจาสมเป็นหมออย่างเจ้าเลือกงานได้ถูกทีเดียวเหมือนผมนะสันติมาก่อนเสมอผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบการลบลาฆ่าฟันนะแต่ว่าศัตรูมันไม่ฟังที่ผมเจรจาเลยขอบคุณสวรรค์จริงๆหมอยามาโหเมียวมีเรื่องอะไรนานิโกโตะลูกชายของข้าข้าคิดว่าเขากินของมีพิษเข้าไปพาข้าไปหาเขาทีและคนที่เจ็บอยู่ที่ค่ายแล้วเวลาจะล่วงไปเลยไปแล้วเพียงคู่เดียวก็เสร็จแล้วข้าจะช่วยด้วยงานอาจจะเสร็จได้เร็วขึ้นขอบคุณนะขอรับนายท่านอ๋อไอ้ที่ห้อยๆสีขาวๆนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นหมอยาแหละเขาถึงดูแล้วรู้เลยเนี่ยมันคือถุงยาสมุนไพรอะไรอย่างงี้ป่ะตอนแรกดูผ่านๆตาเนี่ยว่ารูปประคำนานิโอคุตะเขากินสิ่งใดเข้าไปข้าเองก็ไม่รู้เราไม่มีอาหารข้าจะลองดูว่าพอหาคำตอบได้หรือไม่ขอบคุณนะขอรับได้ท่านมีเพียงน้ำต้มสุกไม่มีข้าวเหลือเห็ดป่ามีรอยกัดกินไม่ผิดแน่ข้าควรบอกฮานาโอกะพบอะไรบ้างหรือไม่ขอรับเห็ดที่ถูกกัดกินเจ้าลูกโก้ตัวนี้กินอะไรเข้าไปเขาคงหิวโซจนกินมันเข้าไปข้าปรุงยาถอนพิษได้แต่จำเป็นต้องใช้ตะไคร้จากแม่น้ำเฝ้าเขาไว้ข้าจะไปนำตะไคร้มาอ
ตะไคร่น้ำกลิ่นของเชื้อราเหม็นเสียจนคุณอยากจะอาเจียนอุตส่าห์ทำโมเดลมาด้วยนะตะไคร่น้ำเนี่ยเจอตะไคร่หรือไม่ขอรับในท่านอัตตาโซรับไปสิผมเมียวฟังให้ดีนะบทตะไคร่นี้เทลงในน้ำครึ่งหนึ่งถ้วยแล้วต้มให้เดือดเสร็จแล้วเอาให้เขาดื่มพรุ่งนี้เช้าก็จะหายดีคนในค่ายต้องการเขาแล้วต้องการเราแล้วขอรับขอบคุณที่ช่วยลูกข้านะเลชิคิบอกว่านี่ต้นกำเนิดจากแต่น้อยนี่นะนายท่านอาการของคนเมื่อคู่นี้เหมือนกับสองสามีภรรยาที่ทุ่งนาเลยปวดเมื่อยอาเจียนแล้วก็หายใจติดขัดล้นเป็นอาการอ้าวตัวแล้วเจ้าคิดว่าทุ่งนาเองก็มีพิษอย่างนั้นเหรอข้าแทบปักใจเชื่อเลยว่าใช่แน่แต่ไข้เพียงพอสำหรับคนเมื่อคู่แต่พืชอาจจะรุนแรงกว่าเร่งมือกันเถิดกำจัดพวกมองโกลหรือยังยังไม่หมดอีกครับเอ็นดาตักคุณว่าสัตว์จะมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยท่านนี่ขอรับฮันเกว่าอัตตะกะเออโอคาเกะเดจูบุนเก็บมาได้เรียบร้อยเพราะนายท่านแท้ๆเพียงแต่อย่ามองดูนายท่านก็จะว่าท่านดื่มแบบเก่าหรือไม่สุดท้ายที่มีความรู้ทำให้ดัตโต้ทัชโยนุคทับิจูบุนนี่ไม่คิดว่าจะได้รู้แน่นอนสุดเลยที่มาท่านน้อยขออภัยขอรับไปรักษาผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ยาเถิดตามฮานากะไปคุณเบนบอกว่าขี่ม้าฟันได้หรือไม่ได้สินี่ไง
野営は目の前です。ตัวข้าอยู่ไม่ไกล。よし。大変だ。妻が。หมอยาเมียข้านางหยุดหายใจไปแล้ว。いつから伏せておる。นางป่วยมานานถึงใดแล้ว。ถ้าจะพวกมังโกมาเที่ยวไร่นาของเรา。何か食ったか。นางกินสิ่งใดไป。อาหารเราหมดไปแล้วก็มีแค่น้ำจากบ่อข้าเสียใจด้วยนางสิ้นใจแล้วหากข้ามาเร็วกว่านี้ก็คงดีเจ้าทำสุดฝีมือแล้วแต่หากข้าไม่มัวเสียเวลากับคู่สามีภรรยาและชายคนนั้นหากเราไม่หยุดพวกเขาคงตายไปแล้วและเจ้าก็คงไม่รู้ว่าพวกเขาถูกแยวางยาพิษอาจจริงแต่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรชายคนนั้นบอกว่าภรรยาของเขามิได้ดื่มกินสิ่งใดนอกจากน้ำในบ่อและเรารู้ได้ว่าผู้คนเริ่มป่วยหลังจากพวกมังโกจากไปพวกมันคงทำให้น้ำในบ่อมีมลพิษแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนจะแพร่โรคให้ลุกลามดุจไฟฟ้ารักษาได้ไหมโรคนี้เขารับใช้พืชหัวรักษาได้ฉะนั้นเจ้าก็ช่วยเจ้าพูดช่วยได้เถิดขอบคุณขอรับนายท่านท่านช่วยชีวิตคนไว้มากทีเดียวถึงมือหมอยาเครื่องรังเทพรักษาระหว่างที่มีพลังชีวิต 50% หรือน้อยกว่าการฟื้นฟูจะเพิ่มพลังชีวิตให้อีก 15% เอาไว้ใช้ตอนที่เลือดเรายาวๆเนี่ยผมยังดูพาร์ทแรกไม่จบเลยครับเป็นธรรมดาครับผมเข้าใจพาร์ทละ8ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยการมาดูย้อนหลังให้มันทันมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเข้าใจดีผมถึงเชียร์ให้มาดูสดถ้าเป็นไปได้เพราะมันก็จะต้องมาไล่ดูแล้วนะแต่ก็เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ว่างจริงๆพระอาทิตย์จะตกดินสวยงามจริงๆเหมาะกับการตัดคลิปมากๆ